สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้ามาพบกับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับศึกษาเอสโคล่ายูแชมเปี้ยนคัพ2024ครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วครับวันนี้คู่ที่2ของประเภททีมหญิงครับหมายเลขธนบัณฑิตครับในชุดสีทองครับพบกับหมายเลขธุรกิจบัณฑิตครับในชุดสีน้ำเงินครับด้านของธนบัณฑิตก่อนครับหมายเลข4ครับสุภชาคำตรักษาครับหมายเลข8ครับธีรวรรณแสงอกครับหมายเลข10ครับสภาสู่สุขครับหมายเลข16ครับพิมพ์พิชยากกลำครับหมายเลข17ครับวชิรยานวลแจ่มครับหมายเลข25ครับวิรัญยุภาอินจังครับแล้วก็ดอลลาร์มิสลาครับหมายเลข3ครับทัศดาวการวิทยีครับหมายเลขธุรกิจบัณฑิตครับหมายเลข2ครับวัฒยากางโสภาครับหมายเลข6ครับนันทิการธัญภูหมายเลข8ครับอัมพาสนสุรัตน์ครับหมายเลข15ครับเกวลินเชื้อเมืองพานหมายเลข16ครับกันทิมาเอกปัชชาครับหมายเลข17ครับสุชานันท์แน่นอุดรแล้วก็ตัวรับอิสระครับหมายเลข7ครับเจนจิราสืบเทศครับเสริมมาครับบอลแรกกันทิมาดียกมาหัวเสาครับเป็นด้านของเกวลินครับขึ้นตีลูกนี้เป็นคะแนนนำไปก่อนครับ1ต่อ0หลงทางในธัญญานี่หาทางกลับไม่ถูกครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับต้องอันเดอร์ตั้งครับพิมพิชยาตีแก้โดนเซฟยกมาลงยําหาบวกเลยครับเก็บได้ครับพิมพิชยาอีกทีนึงลงมือลําพาครับตามไปช่วยกันเก็บมาฟรีบอลโอกาสของราชบัณฑิตทางที่3จะจ่ายใครยกมาพิชยาเข้ามาแทรกแล้วก็ไม่เหลือจนได้ครับอุ้ยจังหวะนี้นี่เลือกที่เสิร์ฟครับสวภาบอลแรกอัมพาดียกมาโค้งหลังเกวลินโอ้โหฉลับบ้องออกไปไกลเลยครับ ยกโค้งมาอัมพาตีลูกนี้สวภาพุ่งรับไม่ถึงครับกับมือเซตนิดนึงครับมือเซตก็เป็นน้องปลื้มนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับนี่ครับบอลสั้นมาครับธีรวรรณแสงอบประมาณ 4-5 คะแนนอยู่ครับบอลแรกเข้าเน็ตแต่ว่าใช้ได้ครับโอ้แล้วไหลสั้นอยู่วัชริยาครับก็ศรีประภาเสิร์ฟครับกัญญารัตน์รับได้สวยครับบอลสั้นของนี่ครับน้องเนยครับทำได้สวภาครับเสิร์ฟมากัญญารัตน์บอลแรกดีโยกโค้งหลังมาแล้วครับเกวลินเชื้อเมืองพานครับทางด้านของอาแบกบอลแรกไม่ค่อยดีครับอันเดอร์ตั้งมาอชิริยาพรอัดบล็อกลองกลับมายิงสร้างบอลสั้นครับตัวนี้วัฒยาลองได้ฟรีบอลครับอาแบกได้บุกอีก1ครั้งยกมาแทรกเข้ามาไม่ตายครับอัมพาตีตรงนี้ติดสุชาวดีโอ้ยโยนข้ามกลับไปเลยครับธุรกิจบัณฑิตบุกใหม่เกวลินมาแล้วครับนี่มาครับโอ้โหแน่นอนนี่ครับตัวนี้โอ้ห่าง7แต้มแล้วบอลแรกมาดักได้วิรัญยุภาตีหักฉีกออกไปลองได้อัมพา3เมตรของกันที่มาไม่ตายวัชริยาป้ายข้ามไปก่อนแล้วการบุกใหม่ยกมาที่เกวลินนี่แหละครับตัวทีเด็ดของวันนี้โอ้เสิร์ฟมาบอลแรกพอใช้ครับได้ตั้งเอาบานครับตรงนี้พิมพิชยาต้องตีแก้แต่กลายเป็นคะแนนครับโอ้ทัดออกมาเสิร์ฟมาลูกนี้มุดครับโอ้ยังพุ่งรับไปได้เกวลินยอดมาโอกาสบุกของอาแบกวิรัญยุภาใส่หนักครับโอ้ติดกัญญรัตน์อัมพาบวกคืนบ้างลูกนี้ลูดมาในแดนของอาแบกครับกลับไปต้องสมัยมัธยมต้นครับที่เล่นมือเซตให้ทางด้านของราชิดูทิพย์2ครับโอ้ลูกนี้เป็นพิมพิชยาครับตีเปลี่ยนกลับมาได้พิมพิชยาเสิร์ฟมาไหลหลังมาลูกนี้สวยงามครับตัวนั้นมาสนันเอาไม่ใช่สิครับไล่มา 3-4 แต้มนะครับเสิร์ฟมาบอลแรกล้นอีกแล้วเป็นโอกาสของอาแบกวิรัญยุภาขึ้นลองได้ครับเซฟลองโอกาสครับกันที่มานี่มาโอกาสบุกของอาแบกบอล2ไม่ตายครับโอ้กันนัดอ่านขาดครับตีมาโอกาสบุกครั้งที่3บอลสั้นของโอสุภัตตาคะแนนครับอาแบกจะไล่ได้ไหมบอลแรกดีอยู่เอาแย่งกันเซตครับก็เป็นปั่นไม้ตำแหน่ง1วิรัญยุภาอ่านออกเสาพาขึ้นลูกนี้ติดบล็อกก็หูไปไม่รอดครับเสิร์ฟประชาเสิร์ฟมาครับบอลแรกดียกหัวเสามาลูกนี้ได้จนได้ครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับทุกคนไปดิขอให้อาแบกบอลซ้ายวชิยาโดนเซฟโอกาสบุกครับอัมพาขึ้นหนักๆเรียบร้อยครับเซตพอยต์ของธุรกิจบัณฑิต
บอลแรกดีครับอาแบกโยกโค้งหลังมาสอพาขึ้นโดนเซฟอีกแล้วโอ้ยิงมาอัมพาบวกเลยครับไม่สนหน้าไหนครับเรียบร้อยครับติดเซตไปครับ25ต่อ20เชลียานวลแจ่มครับมารับเสิร์ฟสอพารับมาครับโยกมาพิมพิชยาตีได้คะแนนคืนมาครับเสิร์ฟมาบอลแรกอยู่เส้น3เมตรโยกมาอัมพาตีทะลุบล็อกเลยครับโอ้จังหวะนี้นี่ด้วยกันเลยครับตอนนี้บอลสอพาบอลแรกพอใช้ครับโยกมาพิมพิชยาปิดเจวลินครับได้โอกาสบุกบ้างอัมพาตีแฉลบบล็อกอีกแล้วครับทัชบล็อกแทรกเข้ามาเรียบร้อยครับลูกนี้บอลแรกสวยครับบอลแทรกของน้องไนท์สวภาเข้ามาตีได้เป็นคนสั้นอยู่แดนหลังก็ดีเฟนซ์เอาครับมาบอลแรกอยู่บนหัวครับแล้วก็ตีเองครับพาโอ้โหธีรวัฒน์พุ่งรับได้สวยครับสวภาตีคืนไม่ตายครับติดกันที่มาอัมพายทีนึงโอ้ไล่เส้นมุมตรงนี่คมจริงๆครับบอลแรกมาสวภาอยู่หลังเส้น3เมตรครับโยกแก้มาตีเองสวภาโอ้ทำได้ดีครับสวภาสุดสุดไปเสิร์ฟเองครับสวภาเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับโยกมา3เมตรติดบล็อกครับข้ามไปก่อนโอกาสของอาแบกครับยกหัวเสามาวิรัญญุภาตีฉีติดกัญจรัตน์ข้ามไปก่อนอีกทีนึงโอกาสบุกอีกครั้งไหลหลังมาออสเตรียติดเกวลิน3เมตรอัมพาคอครับได้บุกอีกครั้งครับโยกมาวิรัญญุภาตีฉลับบล็อกฉลับแดนหลังโอออครับบอลผสมจะได้มีบ้างครับโอ้ถ้ายกซดนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับไหลหลังของวัชริยาติดบล็อกครับลูกนี้ยังไงครับวิรัญญุภาต้องแก้ครับโอกาสของรักสุกิจบัณฑิตกันที่มาตีประคองไปสุกิจบัณฑิตไม่ตายโอ้ลูกนี้พิมพิชยาครับตี3เมตรตำแหน่ง1ไล่เส้นได้สวยงามวัชริยาเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีต้องยกแก้มาอันนี้มาตีแก้โอ้3เมตรตำแหน่ง1พิมพ์ไม่ใช่ใหญ่อีกครั้งไม่ตายครับคราวนี้อันเดอร์ตั้งกันที่มาขึ้นเคาะฉีกโอ้เป็นคะแนนครับเสิร์ฟมาครับสุวัชชาบอลแรกไม่ดีเป็นเกวลินครับเคาะแก้ครับโอกาสของอาแบกยกโค้งหลังมาพิมพ์ไม่ใช่ยาตีอัดบอลครับเสมอกันอีกครั้งครับคันที่มาครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับโอ้แต่ลูกนี้พิมพิชยาตีแก้ได้ดีครับโอ้ต้องชมคนต่อบอลอย่างธีรวัฒน์เสิร์ฟมาพิมพิภาโอ้เป็นบอลสั้นของสุชาณันครับเสิร์ฟต่อครับธีรวัฒน์นี่บอลแรกใช้ได้ครับยกมาเกวลินได้ตีโอ้เข้าหน้าครับแล้วเป็นคะแนนโอ้ลูกนี้ยกไม่ทันครับแทนอัมพาสอนสุรัตน์ครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีพยายามไหลหลังครับแต่ไม่มีจังหวะครับโอกาสบุกกลับครับ3เมตรของวิรัญญุภาติดกันที่มายกมาครับสุกิบิตี้ไม่ตายครับไหลหลังของวัชริยายังไม่ตายครับต่อมาได้ครับเกียวลินประคองไปโอกาสบุกอีกครั้งยกมาพิมพิชยาติดเกียวลินโอกาสบุกอีกครั้งนึงของสุกิบิตยกมาอัชริยายาพรตีชัดบล็อกลงครับพิมพิชยาเสิร์ฟมาบอลแรกอัมพาวิ่งไปนู่นเลยครับโอ้แต่ยังตามเก็บไว้ได้ครับกัญจรัตน์โอกาสของรัตนบัณฑิตยกมาเป็นบอลแทรกติดบล็อกครับครั้งที่2ครับวิชยาตีหัวเสาเป็นคะแนนครับพิมพิชยายังเสิร์ฟอยู่เสิร์ฟมาตรงนี้กันที่มาบอลแรกดีอันเดอร์ตั้งให้อัมพาตียาวๆธีรวัฒน์เก็บได้ครับยกมา3เมตรของพิมพิชยาเรียบร้อยครับ21ต่อ15ครับพิมพิชยาเสิร์ฟมาที่อัมพาครับยกมาอัมพาแตะยอดเก็บได้แล้วบุกกลับมาอาชิยะยาพรตีทัดบล็อกออกไปครับมาอาชิยะยาพรรับเองเรามาตีเองตรงนี้อัมพาเก็บได้ด้านหลังขึ้นตีประคองมายกมาบอลสั้นวัชริยาสวยงามครับจังหวะนี้โตกลับได้ดีเสิร์ฟมาครับกันที่มารับบอลแรกดียก3เมตรลูกนี้เหยียบเส้นครับทางด้านของเกวลินครับเป็นฟุตฟอลครับแอทแทคไลน์ฟอลไปก็จบเซตไปครับรัตนประดิษฐ์ชนะไป25-17ครับยังเสิร์ฟอยู่ครับกันที่มา
เปิดมือบนมาครับวิรัญยุภาเป็นพิมพิชยาลูกนี้ตีแก้3เมตร6ครับเป็นคะแนนเสิร์ฟมาบอลแรกกันที่มาพอใช้ครับยกมาอัมพอโอตีทะลุบล็อกมาได้ครับสุชานันเสิร์ฟบอลแรกดีครับสวภาพิมพิชยาเข้ามาแทรกครับแล้วก็เป็นคะแนนครับบอลแรกอัมพาดีครับยกมาโค้งหลังเกวลินตีเข้าลายของสุพัชชายกมาพิมพิชยาโอ้เคาะประคองครับโอกาสบุกคืนอัมพาอัดบล็อกอัชยาเก็บมายกมาพิมพิชยาตีเกือบโลนครับลูกนี้โยกได้สวยครับสุพัชเสิร์ฟครับธีรวัลบอลแรกอัมพาไม่ค่อยดีครับต้องมาอันเดอร์ตั้งครับอัมพาเก็บงานเองครับตีประคองมาติดธีรวัลยกหัวเสามาสวภาตีติดกัญญรัตน์วิ่งเข้าตะข่ายเอาแก้ไม่ทันครับวรัญญาตู่นี้เสิร์ฟมาบอลแรกสวภาดีครับพิมพิชยาตีลูกที่เอาเปลี่ยนได้ครับเป็นคะแนนทำอยู่วัชริยาเสิร์ฟบอลแรกดีครับกัญญรัตน์แทรกเข้ามาตีครับเกวลินไม่ตายครั้งที่2ยกมาข้างหลังให้กันที่มาไม่ตายโอกาสบุกกลับครับวิรัญยุภาติดกัญญรัตน์ขุดได้มาแล้วเกวลินใส่หนักลงเส้นครับลูกนี้สวยมากๆครับบิดฉีกหนีบล็อกกันที่มาเอกประชาครับเสิร์ฟบอลแรกสวภาดียกมาวิรัญยุภาตีประทับบล็อกอีกแล้วลองได้โอกาสบุกกลับที่เกวลินติดบล็อกกัญญรัตน์ยังลองได้อยู่ยกมาเอาตรงนี้เสียจังหวะแต่ยังข้ามมาได้โอกาสอีกครั้งยอดครับวิรัญยุภาไม่ตายบุกกลับอัมพาขึ้นแล้วติดวัชริยาอัมพาซ้ำอีกทีแล้วก็โอ้พิมพิชยาเอาไม่อยู่ครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับอันเดอร์ตั้งวิรัญยุภาขึ้นเซฟบล็อกได้ครับธุรกิจบัณฑิตโยกโค้งมาอัมพาเรียบร้อยครับแซงนำครับบอลแรกไม่ดีครับวัชริยาต้องฟรีบอลให้ธุรกิจบัณฑิตแล้วยกมาอัมพาที่เดิมเซฟได้บล็อกบุกกลับบ้างครับยกมาพิมพิชยาขึ้นตียังไม่ตายครับโอกาสอีกครั้งนึงบอลสั้นโอ้ติดกัญญรัตน์อัมพาล้นครับลูกนี้ชิงเล่นก่อนครับสุภาชายกมาเกวลินข้างหลังโอ้แล้วก็เป็นคะแนนของธุรกิจบัณฑิตครับติกนี้ของโค้ชแจ็คจะได้ผลหรือเปล่าครับเสิร์ฟมาครับกันที่มาบอลแรกดียกมาหัวเสากัญญรัตน์ตีผิดจังหวะแต่ลงครับเอาครับสุภาชาครับเสิร์ฟมากันที่มาบอลแรกห่างครับแต่ต่อมาดีครับเกวลินได้ตีโอ้แล้วเป็นคะแนนครับมันครับสุชานันเสิร์ฟบอลแรกพิมพิชยาใช้ได้ครับยกมาเข้ามาตีเองครับลูกนี้โลนครับหลอกบล็อกได้สวยงามเดินยุพาเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมาเดะหลังสวยงามครับเกวลินเชื้อเมืองพานเกวลินบอลแรกวัชยาใช้ได้เลยครับยกมาสวภาตีโดนเซฟบุกกับบอลสั้นลูกนี้นันทิการตีมาโดนเซฟเหมือนกันยกมาข้างหลังครับพิมพิชยาตีเอ้ายังไม่ตายครับต่อครับพิมพิชยาเสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลแรกเกวลินเหมือนจะล้นแต่ดักได้เราก็เป็นกันที่มาครับตีลูกนี้ฉีกดีนันทิการเสิร์ฟบอลแรกวิรัญยุภาดียกมาพิมพิชยาตีติดเกวลินอันเดอร์ตั้งมากันที่มาต้องประคองครับเอ้ารับลูกนี้ล้นสุชานซ้ำไม่ตายโอกาสเรียบร้อยครับเชื้อยาพรตีฉลับบล็อกเสิร์ฟมาบอลแรกพิมพิชยาดียกมา3เมตรตีเองเรียบร้อยครับเป็นเซตพอยต์ของอาแบกครับวัชริยาเสิร์ฟบอลแรกดีครับยกมาหัวเสาตรงนี้เกวลินใส่เต็มครับบล็อกเดี่ยวด้วยครับชาเสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลแรกสวภาดียกมา3เมตรตำแหน่ง5ครับพิมพิชยาเสิร์ฟบอลแรกสวยครับกัญญรัตน์อัมพาขึ้นโดนไหมครับโดนครับกรรมการให้เป็นลงครับสุชานันเสิร์ฟบอลแรกสวภาดียกมาโค้งหลังวิรัญยุภาขึ้นติดกันที่มาอัมพาได้สวนโอ้แล้วก็เป็นคะแนนครับพลิกขึ้นเป็นเซตพอยต์สุชานันเสิร์ฟครับบอลแรกเรียบร้อยครับโอ้เป็นเอสปิดเซตไปเลยครับสวภาสุสุขรับบอลแรกลูกนี้เสียไปครับ
มดิตครับนำ1ต่อ0นะครับหนีบอลแรกไม่ค่อยดียกมาเกวลินขึ้นสูงครับโอ้โหตีสวยมากครับกันที่มาเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับสภาต้องอันเดอร์แก้ไขครับพิพิยาประคองโอกาสของธุรกิจบัณฑิตขึ้นมาอัมพาสนสุรัตครับ2-1เสิร์ฟครับกันที่มาบอลแรกพุ่งๆมาอีกแล้ววิรัญญุภาขึ้นติดกันที่มาล้นข้ามมาพิมพิชยาซ้ำลงไปจนได้ครับสู้กันต่อครับเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดมือบนไม่ดียกแก้มาให้พิมพิชยาตีประคองเอาลงที่ว่างครับเกรงใจกันเองครับสุภัตตาครับเสิร์ฟมาเปิดมือบนได้ดีครับอัมพายกมาโค้งหลังเกวลินติดสุภัชชาเอาต่อบอลเข้าตะข่ายต้องแก้ครับโอกาสของธุรกิจบัณฑิตอัมพาตีอัดบล็อกต่อมาพิมพิชยาขึ้นเป็นคะแนนครับเอาละครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีเข้ามาแทรกแล้วแต่ก็ติดกันที่มาอัมพาตีมุมตรงครับลูกนี้ตัดสินใจไม่บล็อกครับแล้วเสิร์ฟมาบอลแรกพุ่งมาต้องแก้ไขครับลองได้ครับอัมพาตีเลยโอ้แล้วก็ลงอีกแล้วครับบอลโตกลับของธุรกิจบัณฑิตนี้อัมพาบอลแรกอยู่เส้น3เมตรครับอันเดอร์ตั้งมาสภาตีประคองโอกาสบุกกลับมาแล้วกันที่มาปาดๆมาได้บุกบ้างครับอาแบกสภาได้จนได้ครับ6-11เสิร์ฟมาครับสภาโอ้ลูกนี้เซตไม่ค่อยดีต้องตีเอ้าโอ้โหลูกนี้กันที่มาปั่นมาลงสามเหลี่ยมหลังเลยครับเสิร์ฟต่อครับวัชริยาบอลแรกอ๋อชัยสุชานันตีมาแล้วก็เป็นคะแนนครับโอ้ตีไม่เต็มมือแต่ได้คะแนนครับวรัฐยาเสิร์ฟบอลแรกดีครับยกมาแทรกเข้ามาครับวิรัญญุภาเป็นคะแนนครับไล่มาห่างๆครับเสิร์ฟมาครับสุภัชชาโอ้ยกบอลสั้นมาครับสุชานันทำได้ดีครับกันที่มาเสิร์ฟบอลแรกดีลูกนี้บอลสั้นเก็บได้ครับกัญญารัตน์กระโดดดักได้แต่ติดบล็อกครับโอกาสบุกทีหนึ่งยกมาเกวลินใส่ติดสภายกมาที่เกวลินอีกทีหนึ่งโอ้ลูกนี้ชันแลบบล็อกของเสิร์ฟได้ไหมเสิร์ฟมาบอลแรกกัญญารัตน์ก็ยังดีอยู่ครับยกมาโค้งหลังเกวลินโอ้ตีบวกเลยสุดท้ายเสิร์ฟต่อครับบอลแรกพอใช้ครับยกมาพิมพิชยาตีอัดบล็อกออกไปเฮวอลินเสิร์ฟบอลแรกสวยแล้วยกมาที่พิมพิชยาติดเกวอลินครับลอยข้ามาบุกใหม่บอลสั้นติดบล็อกครับเป็นแมตช์พอยต์ครับแมตช์พอยต์ของธุรกิจบัณฑิตครับเสิร์ฟมาบอลแรกดียกมาทับด้วยอชิรยาพรครับตีคืนมาได้1แต้มครับเสิร์ฟมาเอ้าข้ามมาแล้วแล้วยังไงครับเป็นฟาวตะข่ายครับโอ้ปิดเลยครับจบครับจบ25-14ครับในเซตที่4ก็เป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเอาชนะมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไปได้3-1เซตครับ20-25 25-17 25-27แล้วก็25-14ครับเอ้ยขออภัยครับ25-20 17-25 27-25 แล้วก็ 25-14ครับโอ้ผมบอกคะแนนกลับกันครับก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับจะพบกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับในวันพรุ่งนี้เวลา4 โมงเย็นครับ16 นาฬิกาส่วนทางด้านของรัฐบัณฑิตครับจะไปชิงที่3ครับกับทางด้านของศรีปทุมครับเวลา10 นาฬิกาครับ10 โมงเช้าครับ